นอกจากเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างสื่อนำเสนอแล้ว Google Slides ก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอสื่อที่สร้างขึ้นได้ด้วยโดยคลิกปุ่มไอคอน Present เพื่อเริ่มการนำเสนอก็จะแสดงสไลด์เต็มหน้าจอพร้อมจังเครื่องมือควบคุมการนำเสนอเราสามารถเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปโดยคลิกเมาส์ mouse. ในตัวอย่างจะมีการทำแอนิเมชันก็จะทำให้เล่นแอนิเมชัน หรือจะใช้ล้อเลื่อนเมาส์ลงแล้วก็สามารถกดปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่ม enter ปุ่ม space bar ปุ่มลูกศรชี้ด้านขวาด้านล่างแล้วก็ปุ่ม page down และสามารถเลื่อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือแอนิเมชันก่อนหน้าได้ ไดยเลื่อนล้อเมาส์ขึ้นกดปุ่มลูกศรชี้ทางด้านซ้ายด้านบนและปุ่มเพรชับส่วนที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้ใช้เมาส์คลิกที่จุดเชื่อมโยงเพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ได้กำหนดเอาไว้โดยสังเกตว่าตัวชี้จะเปลี่ยนภาพจากลูกศรเป็นภาพรูปม,มือชี้เพื่อแสดงว่าเป็นจุดเชื่อมโยง นอกจากนั้นยังสามารถเลื่อนสไลด์โดยใช้เครื่องมือควบคุมการนำเสนอโดยคลิกปุ่ม previous เพื่อเลื่อนกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือ a n i m เมชันก่อนหน้าปุ่ม next เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์หรือ a n i m เมชันถัดไปหรือระบุว่าเลื่อนไปยังสไลด์ใดก็ได้ แล้วเมื่อต้องการออกจากการนำเสนอก็ให้คลิกปุ่ม exit ก,ก็จะกลับสู่หน้าแก้ไขสไลด์เราสามารถใส่โน้ตเป็นคำอธิบายข้อมูลในแต่ละสไลด์ได้โดยพิมพ์ข้อความโน้ตลงในช่องสำหรับใส่โน้ตซึ่งอยู่ด้านล่างนะคะคลิกที่คลิก to add speaker note แล้วก็ทำการพิมพ์โน้ต หรือจะใส่โน้ตด้วยเสียงโดยใช้เครื่องมือ voice type speaker notes ให้คลิกที่คำสั่ง tools เลือก voice type speaker notes คลิกที่เครื่องมือไมโครโฟนเพื่อป้อนเสียงเช่นเลือกเกมแล้วคลิกปุ่มไมโครโฟนซ้ำเพื่อปิด ก็จะปรากฏข้อความเลือกเกมในช่องสำหรับใส่โน้ตแล้วเมื่อเรานำเสนอเราสามารถแสดงโน้ตเพื่อเป็นตัวช่วยในการนำเสนอได้โดยคลิกเครื่องมือโน้ตจะแสดงหน้าต่างแสดงโน้ตขึ้นมาโดยหน้าต่างแสดงโน้ตจะแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่จะไม่แสดงบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ ที่เชื่อมต่อเพื่อนำเสนอเมื่อเปลี่ยนหน้าจอโน้ตก็จะเปลี่ยนเป็นโน้ตของหน้าจอนั้นๆเราสามารถปิดหน้าจอโน้ตได้โดยคลิกที่การกรบาทนะคะและเราสามารถปรับหน้าจอเป็นเต็มจอได้ โดยคลิกเครื่องมือ Full Screen เราสามารถเปลี่ยนตัวชี้เพื่อเน้นจุดหรือดึงความสนใจโดยคลิกที่เครื่องมือเลเซอร์ตัวชี้จะเปลี่ยนจากลูกศรเป็นจุดเลเซอร์สีแดงซึ่งเรายังสามารถใช้เมาส์คลิก เพื่อเปลี่ยนสไลด์ได้และหากต้องการเปลี่ยนภาพตัวชี้กลับเป็นลูกศรก็ให้คลิกที่เครื่องมือเลเซอร์อีกครั้งหนึ่งเราสามารถเพิ่มคำอธิบายใต้สื่อนำเสนอระหว่างที่นำเสนออยู่ได้โดยคลิกที่เครื่องมือแคปชั่นจากนั้นป้อนเสียง ที่เป็นคำอธิบายเช่น What is rabbit เสียงที่ป้อนก็จะปรากฏเป็นข้อความใต้สือ่อและให้คลิกที่เครื่องมือแคปชั่นอีกครั้งเพื่อปิดคำอธิบายกำลังสนุกกับบทเรียนกันอยู่เลยใช่ไหมคะเนื้อหาไม่ได้มีแค่นี้นะคะติดตามต่อกันในวิดีโอถัดไปได้เลยคะ่ะ